จ้าสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้โลแม็กซ์ก็พาท่านผู้ชมมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเนาะที่เขาเจ้าเอิ้นว่า Killing Field หรือว่าเป็นสถานที่ที่ทงที่ประหารเนาะประหารที่ว่าประหารผู้คนในสมัยตะกี้เนาะมื้อนี้เองโลแม็กซ์เองก็มาได้มากับพร้อมกับสปอนเซอร์เนาะผู้สนับสนุนหลักของรายการของพวกเฮาเนาะที่จะมาท่านผู้ชมนั้นมาในสถานที่แห่งนี้เนาะสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ที่เมื่อ40ปีหลังเนาะประมาณ40ปีหลังหรือ50ปีหลังนี้มันจะเป็นธงที่เขาเจ้าประหารเฉลยศึกเนาะเทอมตะกอนเขาเจ้ามีสงครามเนาะแล้วก็เพื่อเฮาอยากเพื่อเอาเก็บภาพตัวนี้ไปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเพื่อแสดงถึงความหุนแหงเนาะคงสงครามว่ามันเป็นได้มีแต่ความเสียหายเนาะเพื่อว่าเฮาบ่อยากให้มีสงครามแล้วก็อยากมีความมีสันติภาพตัวนั้นโลกนี้เฮามีความสันติภาพเรามีสันติภาพบ่ฆ่าฟันดันแทงกันแล้วก็จะเป็นการดีเนาะแล้วมื้อนี้เฮาก็จะนําท่านผู้ชมมาชมว่าสถานที่แห่งนี้ที่นครพนมเปญเนาะก็บ่ห่างไกลจักกันนะตู่เมืองว่าได้เนาะก็ประมาณอยู่20กมเนาะถึงจะก่อนจะมาถึงสถานที่แห่งนี้เนาะเขาเจ้าจะได้เก็บทางล่างนี้เขาจะเก็บหัวกะโหลกหัวกะโหลกของคนที่ที่เขาเจ้าประหารไปเมื่อก่อนเนาะแบบว่าลังสร้างสงครามเด้อถือว่ามีแต่ความเสียหายแหละเขาจะนําเอาเก็บเอาภาพบรรยากาศต่างๆแล้วก็ข้างในของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนาะว่ามันจะเป็นได้ว่าจะมีหัวกะโหลกไห้บ่ได้เนาะก็นับเป็นแสนเนาะแต่ว่าเขาสิเก็บอ้อมๆบริเวณแถวนี้ว่ามีบ่ได้ใดที่เป็นตาน่าสนใจเนาะถ้าผู้ชมได้ไปรับชมพร้อมกันจากเจ้า